สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนพฤษภาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดวันศุกร์มีอิทธิพลของไพ่การทำงานเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองเดือนนี้เด่นเรื่องงานนะคะอาจจะต้องใช้ความขยันมากๆในเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยเพราะว่ายังมีทั้งโอกาสหรือมีทั้งเรื่องของปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่ในช่วงเดือนนี้ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีหน้าที่จะเข้ามานะคะทำให้มีโอกาสด้านการเงินหรือการลงทุนปรากฏขึ้นนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องของการทำงานนะหรือปัญหาความไม่เข้าใจกันหรือปัญหาความขัดแย้งซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะหรือว่าจะมีเรื่องของการหมุนจ่ายตรงส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสัญญาบ้านต่อสัญญาร้านหรืออาจจะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการซ่อมแซมปรากฏขึ้นด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของการเงินตรงส่วนนี้นะคะอาจจะรั่วไหลออกไปได้บางคนก็อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องผ่อนบ้านหรือทำเรื่องกู้ซื้อบ้านอยู่หรือกู้มาต่อเติมบ้านใหม่อะนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะแต่ก็มองว่าไพ่การเงินนี้ยังเข้ามาในตัวบ้านอยู่นะฉะนั้นในตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยยังทำให้เกิดรายได้หรือการเงินอยู่เพียงแต่ว่าในช่วงนี้การที่เคลื่อนไหวอะในเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆหรือการเคลื่อนย้ายต่างๆนี่อาจจะทำให้ปัญหาการเงินนี่อาจจะรั่วออกไปได้ฉะนั้นให้ไปตรวจสอบในตำแหน่งบริเวณโต๊ะเก็บเงินโต๊ะบัญชีโต๊ะทำงานทำความสะอาดให้ดีรวมถึงของแตกของร้าวของเก่าของที่ไม่ใช้แล้วให้เอาไปทิ้งให้หมดต้นไม้บางคนมีใจกันน่ะต้นไม้เหี่ยวหรือยังเก่าหรือยังให้เก็บไปทิ้งบริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านถ้ามีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นบังเนี่ยให้ตัดตกแต่งอย่าให้บังทิศทางลมเข้าบ้านหรือเข้าร้านนะมันจะทำให้เรื่องของโชคการเงินไหลเข้ามาเต็ม 100% นะคะในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องที่ถือว่ายังส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างหรือว่าญาติพี่น้องมันอยู่ใกล้กันน่ะแต่ก็ยังเป็นดวงที่ยังเอื้อประโยชน์ให้กันอยู่หรือว่ามีเรื่องของการเงินการทองอ่ะที่ยังช่วยเหลือกันโดยเฉพาะทรัพย์สินอาจจะมีทรัพย์สินร่วมกันที่ทางอย่างเงี้ยนะคะหรือการลงทุนหรือการออมเงินร่วมกันก็ได้อันนี้มองว่ายังช่วยกันเรื่องการเงินการทองอยู่นะส่วนในเรื่องของบริวารอาจจะต้องไปปรับความสัมพันธ์นิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารแต่ถือว่ายังเคลียร์ได้เพราะว่าในตำแหน่งของบริวารนี่ต้องให้ความยุติธรรมนะส่วนในเรื่องของลูกหรือหลานนะคะอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกันบ้างก็ต้องเข้าไปเคลียร์ปัญหาใจกันในช่วงเดือนนี้หรือว่าลูกหลานเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้านความรักหรือมีปัญหาบางอย่างอ่ะซึ่งคนที่เกิดวันศุกร์เองอ่ะนะคะก็อาจจะต้องเข้าไปพูดคุยเข้าไปให้การช่วยเหลือเข้าไปเคลียร์ปัญหาให้หรือว่าต้องมีเรื่องของการเคลียร์ใจกันน่ะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าส่งผลในด้านดีเพื่อนน่าจะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าลูกหลานบริวารเนี่ยยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่หรือคนผิวขาวอ่ะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะการช่วยเหลือนี้ก็คืออาจจะไม่ใช่แต่เรื่องของการเข้ามาให้การช่วยเหลือเราอย่างเดียวอาจจะเกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นแดนไกลหรือคนที่เข้ามาในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของธุรกิจเรื่องของสินค้าด้วยอาจจะเป็นกลุ่มคนทำงานกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มวัยเรียนก็ได้นะก็อาจจะเข้ามานะคะติดต่อทำให้ในเรื่องของธุรกิจการเงินการทองมันเกิดการเอื้อหรือการช่วยเหลือกันน่ะทำให้เกิดสภาพคล่องนั่นแหละคนที่เกิดวันศุกร์ก็เป็นเดือนที่รู้สึกกังวลใจนะอาจจะกังวลใจเรื่องของการโยกย้ายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือกังวลใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของยานพาหนะนะคะอาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่าเหนื่อยมากๆอ่ะกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะไพ่24พยากรณ์นะคะก็บอกว่าอย่าไปเหนื่อยอย่าไปท้อนะปัญหาต่างๆยังคลี่คลายไปได้รวมถึงยังแก้ไขปัญหาไปได้ผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลืออยู่รวมถึงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่แบบต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอ่ะต้องศึกษาพัฒนาตัวเองหรือเข้าหาผู้ใหญ่เยอะๆหน่อยแล้วก็ในเรื่องของการไปทำบุญสร้างกุศลนะก็จะต้องมีด้วยนะคะจะทำให้ดวงชะตาที่ดีมากขึ้นแล้วก็ความเกรงใจอ่ะที่มีมากจนเกินไปอ่ะนะคะก็ต้องไปปรับด้วยนะคะเราต้องพยายามแบบเดินสายกลางใช้วิธียั่งยืนอ่ะนะคะการทำงานของคนที่เกิดวันศุกร์นี้มีอิทธิพลของไพ่งานออกมาถึง3ใบนะถือว่างานค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ไพ่ที่มีปัญหาเรื่องของการทำงานก็ออกมาถึง2ใบเลยว่าจะเป็นไพ่9ไม้ไพ่5ไม้นี่คือ2ใบที่การทำงานมันจะติดขัดมีปัญหามีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงหรือค่อนข้างจะเป็นธุรกิจการงานนะคะที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงรวมถึงปัญหาความขัดแย้งต่างๆก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะแต่ก็มองว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่ขยันนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะที่จะกระตือรือร้นในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะก็มองว่าน่าจะแก้ไขปัญหาไปได้แต่ถ้าถามว่าเดือนนี้งานมันจะมีปัญหาไหมก็มีแน่นอนเพราะยังมีไพ่งานที่มีปัญหาต้องแก้ไขอยู่งานหนักงานเหนื่อยไหมก็ต้องเหนื่อยแต่ว่าโอกาสหรือการเริ่มต้นเข้ามาทำให้ต้องพยายามนะคะที่จะใช้ความสามารถหรือพยายามที่จะใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะพื้นฐานดวงชะตาเนี่ยเหมือนกับมีเรื่องของรายได้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วคือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็เหมือนกับมีเรื่องของรายได้กลับเข้ามาเพราะว่าอาจจะมีการเงินที่มาจากการชดเชยการเงินที่มาจากคดีความหรือการฟ้องร้องกันน่ะหรืออาจจะมีเรื่องของการซื้อการขายที่ดินมาก่อนนะคะหรือบางคนที่อาจจะมีเรื่องของการทำคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกทรัพย์สินด้วยมันก็เหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาก่อนแล้วซึ่งมองว่าพื้นฐานดวงการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์นี้ก็ยังมีโอกาสในเรื่องของรายได้มาก่อนนะคะแต่เป็นแบบทุกขลาภนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้รายได้การเงินยังเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะธุรกิจการงานเนี่ยนะคะยังเกิดโอกาสทำให้รายได้หรือการเงินยังมีคนเข้ามาสนับสนุนหรือยังเข้ามาซัพพอร์ตอยู่เพียงแต่เดือนนี้นะคะยังเป็นเดือนที่การเงินยังค่อนข้างหมุนมากรวมถึงตำแหน่งของบ้านหรือร้านค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบ้านเรื่องของการซ่อมร้านเรื่องของการซ่อมรถหรือการยกย้ายนะคะซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แต่ในเรื่องของการเงินต่างๆนะคะยังต้องรัดเข็มขัดหรือยังต้องวางแผนให้ดีสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคนไหนนะคะที่ทำธุรกิจด้านการเงินการลงทุนเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการเงินการลงทุนที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ฉะนั้นยังต้องรอบคอบโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนนะคะนี้ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะความรักความสัมพันธ์เดือนนี้ไม่เด่นนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักแต่สำหรับคนโสดแล้วยังไม่พร้อมเพราะภาระหน้าที่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานยังค่อนข้างมากปัญหาก็ยังค่อนข้างเยอะด้วยฉะนั้นคนที่เข้ามาพูดคุยในช่วงเดือนนี้ก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังพัฒนาแบบยากนิดนึงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็มีปัญหาความไม่เข้าใจกันมาก่อนนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเคลียร์ปัญหาใจกันมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะความรักก็ยังต้องปรับกันเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันมีเรื่องของความหึงหวงกันนะคะหรือความสัมพันธ์รักนะคะก็อาจจะต้องแบบพยายามหาเวลาหรือใกล้ชิดกันให้เยอะๆหน่อยไม่งั้นความรักมันก็จะมีปัญหาหรือเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นนะคะอันนี้ต้องปรับกันเยอะๆด้วยนะบางคนแบบคู่อยู่ทางไกลอ่ะนะคะหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยหรือช่วงเวลาไม่ตรงกันอันนี้ก็ต้องปรับกันด้วยส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ระมัดระวังเรื่องของการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะบางคนมีเรื่องของการปวดศีรษะนะคะค่อนข้างเยอะโรคเครียดโรคไมเกรนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพักผ่อนนะคือพักผ่อนไม่เพียงพอช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ำดีท่อน้ำดีการทำงานของไตกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบแล้วก็ระบบทางเดินหายใจหัวใจความดันคืออาจจะมาหมดเลยนะเพราะว่ามันเกิดความเครียดแล้วแล้วก็ทำงานเยอะนะทำให้เรื่องของสุขภาพหรือการอักเสบภายในนี่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อาการปวดกระดูกตามข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดแขนปวดขาปวดหัวไหล่ปวดกระดูกไขสันหลังแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุต้องระมัดระวังนะอุบัติเหตุนี้จะทำให้การทำงานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีทำให้มีอาการบาดเจ็บช่วงล่างก็คืออาจจะบาดเจ็บที่ขาหักอย่างเงี้ยลำไส้ก็ไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองสักนิดหนึ่งในช่วงเดือนนี้แต่เดือนนี้มีอิทธิพลของไพ่พระคนที่เกิดวันศุกร์เองต้องพิจารณาตัวเองว่าเราห่างการทำบุญมานานเท่าไหร่แล้วถ้าไม่ค่อยไปทำบุญเลยในช่วงปีนี้ก็ควรที่จะหาเวลาไปทำบุญบ้างเพื่อที่จะเสริมดวงในเรื่องของบุญกุศลเสริมดวงในเรื่องของเทวดาประจำตัวเองอ่ะหรือประจำบ้านอยู่อาศัยอ่ะให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของตัวบ้านนะคะ
เพราะเหมือนกับมีการโยกย้ายนะในตำแหน่งของบ้านหรือร้านมาก่อนแล้วทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของตัวบ้านแต่อยู่ทางด้านข้างบ้านนะทางมุมขวาของบ้านนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับอยู่ที่ตรงนั้นนะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์อาจจะต้องสังเกตยืนหน้าบ้านแล้วมองเข้าไปมุมขวาของบ้านตรงจุดนั้นคืออะไรทำความสะอาดให้ดีเอาเหล็กเอาขยะออกนะคะบางคนนี่วางเป็นที่ทิ้งขยะอันนี้ทำความสะอาดให้ดีเลยมุมขวาของบ้านตรงส่วนนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ถ้าสามารถทำตรงส่วนนี้ให้ดีปุ๊บไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบใหญ่จะเข้าไปควบคุมหมดนะคะในตำแหน่งที่เสียหายเลยแล้วก็จะไปดึงในตำแหน่งที่ดีให้มีเรื่องของโอกาสมากยิ่งขึ้นและก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองที่ต้องดูแลในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดบุตรหลานบริวารลูกน้องนะคะที่ต้องใส่ใจกันในช่วงเดือนนี้ด้วยญาติพี่น้องด้วยนะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เราค่อนข้างเครียดนะคะปวดหัวปวดสมองแหละอย่าไปคิดมากต้องผ่อนคลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่24พยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรไพ่24พยากรณ์บอกว่าการทำงานน่ะไม่ต้องไปกังวลนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือสามารถแก้ไขปัญหาไปได้เดือนนี้อาจจะจำเป็นนะคะที่จะต้องมีเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจรูปแบบใหม่ๆไม่ควรทำงานคนเดียวควรที่จะมีเรื่องของการประสานงานกันโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าการขายเนี่ยบางคนนี่อาจจะต้องมีการไลฟ์สดหรือเปล่านะคะหรืออาจจะต้องมีเรื่องของธุรกิจที่มีแรงดึงดูดมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการขนส่งเข้ามาด้วยนะคะก็จะทำให้เกิดโอกาสคือไพ่คู่รักเนี่ยธุรกิจการค้าการขายเนี่ยถือว่าโดดเด่นอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่สมัยนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อออนไลน์หรือการไลฟ์สดเอาไปลองคิดดูไปปรับดูน่าจะทำให้ธุรกิจโดดเด่นมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าไพ่24ก็สรุปว่าการเงินเนี่ยยังต้องรัดเข็มขัดอยู่นะคะไพ่หนึ่งดาบคือความสำเร็จด้านการเงินนะคะแต่ก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับว่ายังไงมันก็ต้องควบคุมนะคะหรือบริหารจัดเก็บให้ดีหรือต้องใช้เงินให้สมเหตุสมผลนั่นแหละส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดไพ่24ก็สรุปว่ายังไม่โดดเด่นไพ่5ถ้วยบางคนยังรักคนเก่าอยู่ยังไม่อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆไพ่5ถ้วยคือความทุกข์ความกังวลใจความกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกลัวที่จะผิดหวังนะกลัวที่ความรักจะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้รวมถึงนะคะยังอาลัยอาวรณ์ความรักเดิมๆหรือความรักเก่าๆอยู่ซึ่งก็ทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆเริ่มต้นยากนั่นเองนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาไพ่5ถ้วยนี่คือความทุกข์ความน้อยเนื้อต่ำใจความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่ความทุกข์ความทรมานนะคะนี่ต้องปรับกันด้วยนะคะต้องพยายามที่จะทำให้ความรักมีความสุขนะมือ5ถ้วยบางคนไม่ได้เลิกกันอ่ะแต่อยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ได้รักกันแล้วอ่ะแต่อยู่กันด้วยเหตุผลบางอย่างนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องไปแก้เพราะว่าชีวิตหลังจากนี้ไปอ่ะจะอยู่ด้วยความทุกข์ไม่ได้นะเราจะต้องคุยกันเปิดอกคุยกันเลยนะความรักจะได้เดินหน้านะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายไพ่24พยากรณ์ก็สรุปว่าถ้าคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วเวลาจะทำให้สุขภาพร่างกายหายดีนะคะไม่ต้องไปเครียดนะก็คือให้ดูแลตัวเองไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปปุ๊บเดี๋ยวสุขภาพก็จะลงตัวแล้วก็พยายามดื่มน้ำให้มากๆหน่อยคือดื่มน้ำให้เพียงพออ่ะไม่ใช่ว่าดื่มน้ำจนแบบน้ำท่วมปอดแบบนี้ก็แย่เหมือนกันคือดื่มให้เพียงพอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภูมิแพ้โรคหวัดการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจนะคะเป็นหอบหืดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ของเหลวในร่างกายบางคนมีเรื่องของการแพ้อาหารนะก็คือแพ้พวกอาหารทะเลอันนี้ก็ต้องควบคุมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วง20ถึง23ปีถ้าทำงานต่างถิ่นแดนไกลถือว่าดีรวมถึงทำงานช่วงค่ำช่วงกลางคืนอันนี้ถือว่าดีมากๆนะคะแล้วเรื่องของการเงินที่ดีนะมีช่องทางในเรื่องของรายได้หรือการเงินเข้ามาหรือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินด้วยบางคนมีที่ทางอ่ะนะคะแล้วทำให้เกิดมูลค่าอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนี่ยังไม่โดดเด่นนะคะแต่มีคนเข้ามาคุยนะเป็นคนที่มีฐานะนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ยังปรับกันได้นะก็หาเวลาใกล้ชิดกันนิดหนึ่งเพราะเดือนนี้อาจจะแบบช่วงเวลาไม่ตรงกันนะอันนี้ก็ต้องปรับกันด้วยหรือว่าบางคนที่คู่รักอยู่ทางไกลนะคะอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะหาโอกาสที่จะมาอยู่ร่วมกันนะจะทำให้ความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ
บางคนนี่นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่คู่ครองคนรักอาจจะซื้อที่ซื้อทางให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์น่ะอันนี้ถือว่าแบบดีมากๆนะคะคนที่เกิดนะในช่วงอายุ24ปีถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านกฎหมายงานข้าราชการทหารตำรวจหรือว่างานด้านสืบสวนสอบสวนอันนี้ถือว่าถูกชะโลกนะคะแล้วก็นะคะคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านสินเชื่อต่างๆด้วยนะขายเหล็กโลหะอะไหล่โลงกลึงนะคะนี่ก็ถือว่าถูกชะโลกเช่นเดียวกันคนเป็นแพทย์คนเป็นพยาบาลแล้วก็คนที่ทำงานด้านประกันภัยประกันสังคมอันนี้ถือว่าถูกชะโลกเหมือนกันนะคะเป็นธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้ทำงานด้านนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการยกย้ายแต่ถือว่าจะส่งผลในด้านดีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะจะเกิดโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือความขัดแย้งกับผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมงานเนี่ยจะสามารถเคลียร์ปัญหาใจกันได้ในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่ยังสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้ยังได้รับความยุติธรรมอยู่ในช่วงเดือนนี้อย่างที่พูดไปตอนต้นบางคนมีการเงินที่มาจากการช่วยเหลือการเงินชดเชยหรือการเงินที่มาจากการฟ้องร้องคดีหรือมีเรื่องของการซื้อการขายบางอย่างนะคะก็ทำให้เรื่องของรายได้หรือการเงินเนี่ยนะคะยังเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะหรือปัญหาการเงินหนี้สินจะใช้หมดไหมนะก็สามารถใช้ได้หมดนะคะหรือยังเคลียร์ในตรงส่วนนี้ได้อะนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะมีคนเข้ามาคุยอะแต่ต้องใช้เวลาพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันแต่ยังสามารถปรับความเข้าใจกันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าหากว่ายังรักกันอยู่ยังไปกันต่อได้ก็ไปกันต่อแต่ถ้าหากรู้ว่าอยู่กันไม่ได้แล้วก็อาจจะตัดสินใจอย่าร้างกันนะคะหรือบางคู่ที่จะเป็นลักษณะแบบอาจจะมีปัญหากันอ่ะอาจจะอย่าแก้เคล็ดหรือนะคะบางคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนอ่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าเรียกร้องให้มีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสก็ได้นี่ก็ถือว่ามันก็ส่งผลดีก็เหมือนกับปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือปัญหาค้างคานะก็จะได้รับการเคลียร์กันในช่วงเดือนนี้นั่นเองสุขภาพร่างกายก็รอบคอบนิดนึงนะคะระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทความดันคนที่เกิดในช่วงอายุ25ถึง26ปีเดือนนี้ดีอิทธิพลของการเริ่มต้นเข้ามาอยู่ในช่วงอายุของตัวเองถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ทำให้เกิดโอกาสในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่จะประสบความสำเร็จแล้วมีชื่อเสียงมีคนรู้จักนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะถึงแม้ว่าจะไปเจออิทธิพลของไพ่ที่เป็นปัญหาเข้ามาบ้างแต่ว่าดวงชะตาหรืออายุเนี่ยมีอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่ๆนะคะเข้ามาทับอยู่ก็ทำให้เป็นคนที่ฉลาดในเรื่องของการหาเงินหรือฉลาดในเรื่องของการลงทุนนั่นเองส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนี้ถือว่ามีโอกาสนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีคนไหนที่มีความคิดนะคะที่อยากจะเดินทางในช่วงนี้ถือว่าจะประสบความสำเร็จนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ27ถึง28ปีนี้ต้องระมัดระวังละเพราะว่านะคะอายุนะคะไปทับในตำแหน่งของไพ่เสียหายพอดีเลยนะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบกว่าคนช่วงอายุอื่นนะคะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของการทำงานบางคนถูกปลดให้ออกจากงานเลยนะหรือถูกบีบให้ออกจากงานปลดฟ้าผ่านะคะหรือว่าอาจจะยังว่างงานอยู่ด้วยซ้ำหรือธุรกิจการงานที่ทำก็ไม่ได้เกิดประโยชน์หรือไม่ค่อยก้าวหน้านั่นเองเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกกังวลใจเพราะว่าในเรื่องของงานหรือธุรกิจไม่ค่อยมั่นคงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะซึ่งก็เกิดความกังวลใจมากๆนะคะแต่ถ้าเดือนนี้มีการย้ายบ้านมีการย้ายร้านนี่ถือว่าฟาดเคราะห์ไปละแล้วก็ถ้าทำงานอะอยู่ในอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนี่ถือว่าถูกชะโลกนะแต่ก็ยังถือว่างานยังต้องรอบคอบนะคะถ้ามีความคิดที่จะเปลี่ยนงานจากจะย้ายงานอย่าเพิ่งตัดสินใจใจเย็นๆก่อนนะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายมากนะคะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงด้วยปัญหากฎหมายด้านคดีความนี้ต้องระมัดระวังความรักสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นส่วนคนที่มีคู่ก็จะมีปัญหาหึงหวงกันทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงนะคะนี่ต้องปรับกันด้วยสุขภาพร่างกายเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆต้องรอบคอบค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีนะคะเดือนนี้มีอิทธิพลของไพ่ที่ดีเข้ามาทับอยู่ในช่วงอายุของตัวเองถือว่าความเก่งความสามารถความฉลาดในเรื่องของการทำงานนี้เกิดโอกาสแล้วก็ผู้หญิงอาจจะเข้ามาสนับสนุนดวงชะตาในช่วงเดือนนี้ด้วยการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่อง
แต่ยังต้องรอบคอบเรื่องของการลงทุนอยู่นะคะเพราะว่ายังเป็นไพ่ที่มีเรื่องของการหมุนจ่ายเงินแต่ถือว่าอิทธิพลของไพ่การเงินเนี่ยมีคนเข้ามาช่วยไงหรือเข้ามาซัพพอร์ตทำให้ยังเกิดโอกาสด้านการเงินอยู่ในเรื่องของความรักสำหรับคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสพบความรักหรือคบคู่อุปถัมภ์นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ30ถึง33ปีดวงชะตานะคะก็ยังมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออยู่นะแต่ให้ระมัดระวังปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันรวมถึงปัญหากับหัวหน้าปัญหากับเพื่อนปัญหากับบริวารอาจจะเกิดขึ้นคนไหนนะคะที่มีความรู้สึกว่าเคยเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการแท้งบุตรเนี่ยให้ไปทําบุญเพราะดูเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเรียกร้องในเรื่องของบุญกุศลอยู่คนไหนที่ติดบุญบานสรรกล่าวนะก็ให้กลับไปแก้ซะนะคะแล้วก็คนไหนที่พูดจาไม่ค่อยดีกับคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าไปกราบขอเข้ามาท่านในช่วงเดือนนี้เลยจะทำให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็เป็นเดือนที่ผู้ใหญ่ยังเข้ามาควบคุมเรื่องของการเงินบ้างนะก็ยังถือว่ายังมีคนเข้ามาช่วยเหลือแหละแต่ว่าอาจจะมีเรื่องการต่อต้านบ้างนะคะอยากจะใช้จ่ายส่วนนั้นส่วนนี้หรือว่าปกติเป็นคนที่เกรงใจคนน่ะทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะเกิดขึ้นด้วยนี่ยังต้องรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาในความรักต้องปรับกันในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ34นะจนถึง36ปีนี่ดวงดีจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือได้รับการสนับสนุนในช่วงเดือนนี้คนที่อายุน้อยกว่านะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจด้วยการเงินราบรื่นแล้วก็มีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักคนที่ยังโสดถือว่าดีส่วนคนที่มีคู่สามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ37ถึง39ปีดวงชะตาค่อนข้างเหนื่อยหนักแล้วก็มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะเดือนนี้อาจจะต้องบุกเบิกธุรกิจนะคะแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาอย่างมากๆรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกแบกรับกับภาระที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงในช่วงเดือนนี้นะคะอันนี้อย่าไปท้อแท้นะถือว่าเป็นคนสู้ชีวิตนะคะแล้วก็มีเรื่องของความอดทนมากๆเลยสำหรับคนที่เกิดในช่วงอายุนี้ด้วยนะคะเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆอาจจะมีปัญหาหรือมีเรื่องของการติดขัดหรือเกิดความล่าช้าบ้างนะคะควบคุมเรื่องของอารมณ์นะเพราะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่ทำงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านยานพาหนะเปิดขายเต้นรถมือ1มือ2นะคะหรือว่านะคะมีเรื่องของการแบบเป็นช่างเป็นวิศวะเป็นช่างซ่อมรถน่ะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายอะไรหรือขายแบตเตอรี่มันเกี่ยวข้องกับยานพาหนะอันนี้มองว่าถูกโฉลกทำงานข้าราชการทหารตำรวจอันนี้ก็ถือว่าถูกโฉลกนะคะถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะแต่ว่าเดือนนี้ในเรื่องของการทำงานถ้ามองอ่ะมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างซึ่งเราอาจจะต้องรอบคอบนิดนึงแล้วก็ถ้าจะลงมือหรือบุกเบิกธุรกิจด้านนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจเนี่ยเป็นคนที่เราสามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้หรือเปล่าแล้วก็คนที่ทำอาชีพข้าราชการอย่างที่บอกทหารตำรวจเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการโยกย้ายเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะก็ค่าใช้จ่ายยังมากอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการซ่อมบ้านมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการซ่อมรถมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงนะไม่ควรให้ใครยืมรถในช่วงเดือนนี้แล้วมาระวังเรื่องของยานพาหนะอาจจะถูกขโมยอะไรถูกขโมยบางส่วนนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของรถหายในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะต้องตรวจสอบเอกสารให้ดีก่อนจะซื้อต้องตรวจให้ดีนะคะไม่งั้นมันจะมีปัญหาค่อนข้างที่จะหนักใจส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ต้องปรับกันในช่วงเดือนนี้สุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่าใจร้อนน่ะมีโอกาสที่เราแบบจะปะทะกันได้ง่ายๆนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนะเข้าไปสู่ในเรื่องของการแข่งขันในช่วงเดือนนี้ธุรกิจการงานมีปัญหามีเรื่องของความขัดแย้งภายในหรือมีการปรับโครงสร้างด้วยนะคะแต่นะคะเดือนนี้คิดว่าถ้าคนไหนที่ทำงานเนี่ยหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมเรื่องของการซ่อมแซมการก่อสร้างนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของพวกแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะพวกแบบตกแต่งนะคะภายในอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้ว่าการทำงานอาจจะมีปัญหาหรือมีความวุ่นวายบ้างแต่การเงินค่อนข้างเยอะฉะนั้นรายได้การเงินนี่ถือว่าเด่นนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดไม่โดดเด่นส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ต้องปรับกันค่ะ
คนที่เกิดในช่วงอายุ41ถึง43ปีดวงชะตามีปัญหาเรื่องของการทำงานอาจจะมีเรื่องของการทำงานที่ติดขัดไม่ราบรื่นอาจจะถูกกดดันนะคะหรือถูกบีบให้ออกจากงานหรืออยู่ในช่วงเวลาที่มีเรื่องของการแบบว่างงานอยู่หรือมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้เรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะก็ประสบปัญหามากๆกับคนช่วงอายุนี้ด้วยบางคนอยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องของการขายกิจการออกไปนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการหมดสัญญาบางอย่างด้วยนะคะซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานนี้นะคะประสบปัญหาอย่างมากเลยนะในช่วงเดือนนี้นะคะการเงินค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถอาจจะมีการซ่อมร้านนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแหละนะคะในช่วงเดือนนี้ความรักก็ไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่ก็ปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักก็ค่อนข้างมากอันนี้ให้ไปปรับตรงส่วนนี้แล้วกันนะก็จะเน้นในเรื่องของปัญหาด้านการทำงานนี่แหละนะคะบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคนที่เกิดในช่วงอายุ44ถึง46ปีดวงชะตาถือว่าดีนะคะการงานการเงินความรักนะคะถือว่าประสบความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคนที่เกิดในช่วงอายุ47ถึง49ปีดวงชะตานะคะถือว่าต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารนะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาเรื่องบริวารเรื่องลูกน้องนะคะแล้วเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจดีด้วยนะใจอ่อนนะบริวารให้ทำอะไรให้ช่วยแล้วเราก็ทำหมดเลยหรือค่อนข้างหยวนแหละกับเรื่องของบริวารด้วยนะคะบางคนมีเรื่องของบริวารเข้ามาสมัครงานก็ไม่ดูหรือไม่ตรวจสอบเรื่องของประวัติเลยอ่ะอันนี้ก็จะทำให้เรามีปัญหาได้เพราะเราเป็นคนใจดีอ่ะเราเป็นคนให้โอกาสคนน่ะนะคะก็เลยไม่ค่อยสนใจในเรื่องของเบื้องหลังเท่าไหร่นะซึ่งมันจำเป็นที่เราต้องตรวจสอบนะไม่งั้นก็จะเจอบริวารที่ไม่ค่อยดีหรือเจอบริวารที่ไม่ค่อยแบบหนุนดวงชะตาเท่าไหร่อ่ะเดือนนี้ดวงชะตาจะนำในเรื่องของปัญหามาให้แหละนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารนะคะหรือมีปัญหาการเงินกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะนี่ก็ให้ไปควบคุมแล้วกันส่วนในเรื่องของความรักนะคะความสัมพันธ์ต้องปรับกันนะบางคนพบรักต่างวัยด้วยนะคะเดือนนี้บางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่กังวลใจเรื่องลูกก็เรียนเรื่องเรียนเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามีปัญหาบางอย่างที่ต้องไปปรับกับลูกแบบนี้เราก็ต้องไปปรับกันนะคนที่เกิดในช่วงอายุ50ถึง52ปีดวงชะตาถือว่าดีค่ะการงานการเงินความรักถือว่าลงตัวลูกหลานหรือบริวารจะนำข่าวดีหรือนำโชคมาให้คนที่เกิดในช่วงอายุ53ถึง56ปีให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องของงานเรื่องของการเดินทางปัญหาการทะเลาะวิวาทนะคะเป็นเดือนที่อาจจะรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่บุกเบิกลงไปนะคะแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดความสำเร็จเลยให้ระมัดระวังปัญหากับคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือคนที่มีความชำนาญด้วยว่าจะเป็นคนที่ทำงานเป็นช่างเป็นวิศวะหรือคนที่ทำงานข้าราชการอย่าไปมีปัญหากับเขานะคะต้องใช้อารมณ์เย็นๆแล้วก็มีเหตุผลนะพูดคุยกับเขาให้มากๆนะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยไปซ่อมรถไปเปลี่ยนอะไรนะคะหรือว่ามีการต่อเติมซ่อมแซมถมที่ถมดินน่ะก็ไปมีปัญหากับคนที่รับเหมาทางนี้นะคะก็อาจจะทำให้เรื่องของการทำงานนี้ติดขัดไม่ราบรื่นได้บางคนก็อาจจะทำงานด้านนี้นะแล้วก็เป็นผู้รับเหมาต่างๆอันนี้ก็ต้องรอบคอบด้วยเพราะก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงนะหรือว่าอาจจะถูกปฏิเสธในเรื่องของการทำงานด้วยฉะนั้นในเรื่องของการรับงานหรือธุรกิจต้องมีการวางมัดจำนะคะให้ระมัดระวังปัญหาคนต่างถิ่นต่างชาติด้วยนะการเงินก็ค่าใช้จ่ายมากซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือมีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความข้าวของมีค่าสูญหายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรถหรือยานพาหนะนี่แหละส่วนในเรื่องของความรักต้องปรับกันค่ะสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุต้องระมัดระวังถือว่าเดือนนี้จะมีเคราะห์จากการเดินทางนะคะหรือจากคนทางไกลนะคนที่เกิดในช่วงอายุ57นะคะถึง60ปีนะคะมองว่าการทำงานอาจจะมีการปรับโครงสร้างงานอาจจะสะดุดบ้างแต่ถือว่าเกิดความสำเร็จเพราะความสามารถหรือความเก่งนะคะหรือว่าในเรื่องของการลงทุนค่อนข้างแน่นนะคะทำให้โอกาสในเรื่องของการแข่งขันสูงกว่าคนอื่นเขานะคะฉะนั้นมองว่าการเงินนี่ยังเข้ามาอยู่แล้วมีโอกาสที่จะดีด้วยนะคะคุณสุภาพสตรีนะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาทำให้เรื่องของงานหรือการเงินนะคะเกิดข่าวดีในช่วงเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวขอให้ปรับกันบ้างนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ61ถึง63ปีนะบางคนกลับไปทำงานที่เดิมนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการกลับไปนะคะถิ่นฐานบ้านเกิดไปเริ่มต้นชีวิตที่นั่นหรือมีการต่อยอดธุรกิจเก่านะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้หรือมีคนเก่าๆกลับเข้ามาติดต่องานธุรกิจนั่นแหละนะคะก็ถือว่าเกิดโอกาสเหมือนกันลูกหลานนะคะหรือบริวารอาจจะนำข่าวดีมาให้ด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีความสุขได้เจอคนเก่าๆได้เจอลูกหลานนะคะแล้วก็นำในเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะคะหรือการเริ่มต้นมาให้ด้วยคนที่เกิดในช่วงอายุ
64-66 ปีเป็นเดือนที่จะมีการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่หรือมีเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบุญงานกุศลนะคะถือว่าดีมากๆเลยถ้ามองในเรื่องของการทำงานก็ดีราบรื่นการเงินก็มั่นคงความรักก็มีความสุขค่ะแล้วก็ในเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่หรือว่าการสร้างกุศลหรือว่าการเลี้ยงพระในช่วงเดือนนี้ถือว่าจะทำให้ดวงชะตาของบ้านเนี่ยมีความสงบล่มเย็นเพราะที่บ้านหรือที่ร้านมีเจ้าที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะท่านก็จะเข้ามาดูแลหรือเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 67-69 ปีดวงชะตามีความราบรื่นมีความสุขแหละจะมีคนนำในเรื่องของข่าวดีมาให้อาจจะมีเพื่อนนะคะนำในเรื่องของข่าวดีข่าวมงคลมาให้หรือคนในครอบครัวอาจจะมีข่าวดีงานมงคลงานวิวาห์นะคะหรือมีการมั่นหมายเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าราบรื่นหมดเลยนะเป็นเดือนแห่งความสุขนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ 70-72 ปีนะก็เป็นเดือนแห่งความสุขเหมือนกันนะคะชีวิตครอบครัวนะคะเต็มร้อยเลยนะในช่วงเดือนนี้มีความสุขมีความมั่นคงนะคะหรือคนในครอบครัวอาจจะนำในเรื่องของข่าวดีนำในเรื่องของความสำเร็จมาให้รวมถึงนะคะคนในครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นลูกหรือหลานน่ะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีข่าวมงคลหรือมีการคลอดลูกหลานนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่มีความสุขแล้วบางครอบครัวนี่มีเรื่องของการทำบุญด้วยกันนะคือทำบุญให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วอ่ะนะคะก็ถือว่านะคะจะได้รับบุญกุศลดีมากๆเลยนะคะหรือการทำทานการบริจาคโรงทานหรือการสร้างแบบศาลาโรงทานแบบนี้นะคะกับครอบครัวอันนี้ถือว่าดีนะอาจจะมีการทำแบบนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ 73-76 ปีอันนี้ดวงการเงินดีจะมีโชคในเรื่องของการเงินมีลาภลอยนะคะปรากฏขึ้นนะคะถ้ามีความคิดอยากจะเสี่ยงดวงนะคะก็อาจจะต้องเสี่ยงในเรื่องของตัวเลขที่มีเลข8กับเลข1นะถือว่าดวงในเรื่องของการเงินจะเข้ามานะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะ77-80ปีอันนี้ดวงเด่นเรื่องการเงินอันนี้จะมีโชคการเงินจากทางไกลอ่ะนะคะหรือจากเพื่อนหรืออาจจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินน่ะหรือได้จับเงินก้อนโตในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ทุกท่านนะคะมองว่าเดือนนี้การทำงานอาจจะหนักจะเหนื่อยขอให้อดทนละกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินการทองก็อาจจะต้องหมุนกับเรื่องของการทำงานไปก่อนแต่มองว่าในเรื่องของตำแหน่งต่างๆหรือไพ่ดีๆเนี่ยยังเข้ามาทำให้ในเรื่องของการใช้ความสามารถหรือการแก้ไขปัญหาของคนที่เกิดวันศุกร์ยังเคลื่อนไหวไปได้ในทิศทางที่ดีอยู่นะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ